ก็ดีค่ะว่าเป็นเวทีที่แปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีเวทีประกวดในแบบที่ส่งไประดับโลกแบบนี้ค่ะข้อดีคือทีมคณะกรรมการความชอบจะไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็จะเลือกง่ายแล้วรู้สึกว่าแบบคนนี้คือคนที่โอเคแล้วก็คิดเห็นเหมือนกันก็จะค่อนข้างง่ายค่ะก็ทุกคนดูดีแล้วก็มีความสามารถทุกคนค่ะรอบแรกเนี่ยเราเปิดมันชนงานหลายงานน้องๆที่อยากมาก็มาไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าจะขยายเวลาเป็นวันที่26อีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆที่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนะคะซึ่งคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีฝันได้ไปไกลกว่าอยู่ที่นี่คือเราไประดับโลกอะค่ะนั่นแปลว่าเราจะไปเจอที่อื่นๆที่อาจจะทำให้เราได้ไปเดินแบบเมืองนอกคือไม่ได้อยู่แค่ที่นี่เท่านั้นนะคะก็อยากให้น้องๆที่มีความฝันนะคะอย่ารออยู่ที่บ้านค่ะโอกาสมาแล้วมากันเถอะค่ะ